ไปฝนไปไหนมันไม่กล้าไปเฮ้ยแม่อุ้ยมีดเอาไม้ฟาดหน้ารถเขา3ครั้งแล้วก็วัยรุ่นน่ะเอามีดลงมาฟันเลยก่อนหน้านั้นเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าเราที่เห็นแค่เห็นแค่นั้นเองก็คือมีการเคาะ3ครั้งใช่ครับฟาดก็เหมือนโมโหใช่ครับแล้วรถตีรถแอบข้างนี้แล้วก็เอามีดลงมาฟันเลยคุณลุงครับแกเอาไม้มาฟาดรถคนที่ขับรถเก๋งสีดำครับแล้วก็ตะโกนด่าทอท้าทายกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แกก็เอาไม้ฟาดเลยครับเหตุการณ์ก็พอทีนี้คนขับรถเก๋งก็วินระยะประมาณจากที่ตอนฟาดครับประมาณ 4-5 นาทีครับค่อยเปิดประตูรถเอามีดลงมาไล่ฟันแกครับฟันที่แรกไม่โดนครับจะไปโดนไม้ก่อนแล้วก็เขาก็น่าจะไล่ฟันกันไปแถว